ความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านผมบุญชัยที่เวชสวัสดีค่ะดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวชนะคะวันนี้เราทั้งสองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในรายการพลังใจครอบครัวค่ะรายการของเรานะคะก็ได้นำเสนอเนื้อหาสาระต่างๆนะคะที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาครอบครัวของเราทุกคนนะคะให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักมีความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่แล้วครับการมีความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวทุกครอบครัวนั้นอยากจะมีอยากจะได้อยากจะให้มีบรรยากาศเช่นนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะคำว่าครอบครัวนั้นมันมีความหมายต่อชีวิตของคนเรานั้นมากเหลือเกินนะครับความสำคัญของครอบครัวก็มีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของชีวิตทุกๆคนในสังคมด้วยเหตุนี้เองรายการของเราจึงมีความปรารถนาหรือมีความมุ่งหมายอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีครอบครัวที่เข้มแข็งมั่นคงและมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาษารักตอนที่2ซึ่งเกี่ยวกับการให้เวลาที่มีคุณค่าต่อกันค่ะทุกวันนี้นะคะบางครอบครัวสามีภรรยาต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างทำมาหากินยุ่งอยู่กับธุรกิจการงานบ้างก็แทบจะไม่มีวันหยุดนะคะส่วนบางครอบครัวสามีหาเงินเลี้ยงครอบครัวเก่งมีบ้านช่องใหญ่โตมีเครื่องอำนวยความสะดวกและสิ่งอื่นๆเพียบพร้อมแต่ก็ไม่เคยให้เวลากับภรรยาเลยนะคะสามีไม่ได้รื่นรมกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยกันกับภรรยาจนภรรยาน้อยใจตัดพ้อต่อว่าสามีแต่สามีก็ไม่เข้าใจว่าภรรยาต้องการอะไรในกรณีเช่นนี้นะคะภรรยาต้องการให้สามีใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกันอยากให้สามีใส่ใจเธอให้เวลากับเธอทำอะไรอะไรด้วยกันกับเธอนะคะแล้วการใช้เวลาที่มีคุณค่าต่อกันเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะมันหมายถึงการทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของสามีหรือภรรยาไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ได้หมายถึงการนั่งดูทีวีด้วยกันเพราะนั่นต่างก็จะจับจ้องไปที่รายการทีวีช่องใดช่องหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้สนใจอยู่ที่สามีหรือภรรยาของตนฉะนั้นการให้เวลาที่มีคุณค่าต่อกันของสามีภรรยานั้นก็จะนั่งลงที่โซฟาปิดทีวีหันหน้าเข้าหากันคุยกันทุ่มเทความสนใจไปที่อีกฝ่ายหนึ่งหรือการออกไปเดินเล่นด้วยกันออกไปทานอาหารนอกบ้านด้วยกันนั่งสบตาคุยกันนี่แหละค่ะคือการที่สามีจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับภรรยาให้ความสนใจแก่เธออย่างน้อยเป็นเวลาสัก 10-20 นาทีก็ยังดีนะคะนั่นเป็นการให้ชีวิตแก่กันและกันนับเป็นการสื่อความรักทางอารมณ์ที่ทรงพลังนะคะคุณผู้ฟังครับภรรยาบางคนต้องการคำพูดที่ให้กำลังใจคำพูดที่หนุนใจเพราะเป็นภาษาที่เธอเนี่ยชื่นชอบมากนะครับแต่บางคนภาษารักของเธอคือการให้เวลาที่มีคุณค่าสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งรู้สึกถึงความรักนั้นอาจไม่ได้ทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกได้เหมือนกับยาชนิดเดียวก็ไม่สามารถรักษาโรคทุกชนิดได้สามีบางคนไม่เข้าใจความต้องการของภรรยาคิดว่าตนเองทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวทุ่มเทการงานตะลุยทำงานหนักและภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตนเองมากรวมทั้งอาจวาดความฝันในอนาคตว่าจะก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองใฝ่ฝันไว้แต่ทำไมจึงถูกภรรยาต่อว่าเสมอว่าไม่ทำอะไรด้วยกันกับเธอไม่ใช้เวลากับเธอเมื่อสมัยก่อนแต่งงานก็ไปไหนมาไหนด้วยกันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช้เวลาว่างกับเธอเลยก็ฝ่ายสามีก็คิดว่า
ตัวเองก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานทำทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวอยากให้ภรรยาและลูกๆมีความสุขมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองทำแต่ภรรยาก็ไม่ยอมท่าเดียวเพราะเหตุใดหรือทั้งนี้ก็เพราะว่าภาษารักของเธอคือให้เวลาที่มีคุณค่าสามีไม่ได้ให้เวลากับเธอเลยฉะนั้นถังบรรจุรักของเธอว่างเปล่าเธอไม่อาจแตะต้องสัมผัสถึงความรักของสามีได้เธอจึงตวาดใส่สามีเกลียดสิ่งที่แย่งเวลาของสามีไปจากเธอซึ่งก็คืองานของสามีนั่นเองอันที่จริงแล้วนะคะภรรยาไม่ได้เกลียดงานของสามีหรอกค่ะแต่เกลียดความรู้สึกที่ว่าสามีไม่รักเธอต่างหากคำตอบมีอยู่เพียงอย่างเดียวนะคะนั่นก็เป็นคำตอบที่มีราคาแพงด้วยคือคุณที่เป็นสามีจะต้องใช้เวลากับภรรยาคุณที่เป็นสามีจะต้องรักเธอโดยใช้ภาษารักที่เธอเข้าใจด้วยนะคะตอนนี้พักฟังเพลงสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะจงชำระความผิดในดวง
ผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังภาษารัก2นะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้เวลาที่มีคุณค่าต่อกันและกันในครอบครัวนะครับคุณที่เป็นสามีจะต้องคิดพิจารณาดูว่าภรรยาชอบให้คุณทำกิจกรรมอะไรร่วมกับเธอบ้างเช่นใช้เวลาคุยกับลูกๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกที่โรงเรียนหรืออาจจะใช้เวลาเล่นกับลูกๆนะครับสามีบางครั้งก็ต้องเป็นม้าบ้างให้ลูกเป็นพระเอกขี่ม้าหรือบางทีสามีก็เป็นวัวนะครับให้ลูกขี่หลังวัวบ้างการใช้เวลาเล่นกับลูกสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยนะครับบางทีภรรยาก็อาจจะชอบให้สามีเนี่ยกลับมาถึงบ้านตอนเย็นแล้วนั่งคุยกับเธอเล่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะครับภรรยาก็อยากจะรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆที่สามีได้พบมานะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยชอบคุยชอบฟังโดยเฉพาะยิ่งเสียงของสามีเนี่ยเป็นเหมือนกับเสียงสวรรค์เลยนะครับที่ผู้หญิงเนี่ยชอบที่จะฟังเสมอบางทีภรรยาจะเรียกร้องให้สามีเนี่ยใช้เวลาในการที่จะพาครอบครัวออกไปปิกนิกหรือไปเที่ยวที่สวนสนุกนะครับหรือไปทำกิจกรรมอะไรนอกบ้านเพื่อจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีๆนะครับให้กับครอบครัวของตัวเองหรือบางทีอาจจะเรียกร้องให้ไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือไปเป็นเพื่อนเธอในงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงวันเกิดให้กับเพื่อนๆนะครับบางทีอาจจะอยากให้สามีเนี่ยพาไปพักผ่อนพาไปพักร้อนที่ต่างจังหวัดปีละสัก2ครั้ง3ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณที่เป็นสามีนะคะลองจัดเวลาทำสิ่งเหล่านี้ดูบ้างนะคะแต่ว่าต้องทำอย่างมีคุณค่าคือใช้เวลาอย่างมีคุณค่านะคะไม่ใช่ทำอย่างขอไปทีหรือว่าพูดคุยกันไปพลางดูทีวีกันไปพลางนะคะแต่บางรายการคุณก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องเวลากับภรรยาด้วยเพราะว่าการทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณสามีจะต้องลดเป้าหมายในเรื่องของงานลงแต่การจัดเวลาให้สมดุลใช้เวลากับภรรยาและครอบครัวบ้างเพราะเมื่อคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จจุดสุดยอดภรรยาและลูกๆจะอยู่ที่นั่นกับคุณด้วยนะคะคุณผู้ฟังครับแก่นแท้ของการให้เวลาอย่างมีคุณค่าต่อกันก็คือการมีชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีระยะห่างระหว่างกันนะครับคนทั้งสองนั่งอยู่ในห้องเดียวกันก็ไม่มีระยะห่างระหว่างกันแต่ใจทั้งสองอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้การอยู่ด้วยกันเกี่ยวข้องกับการทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปให้แก่กันและกันนะครับเวลาพ่อนั่งกับพื้นโยนลูกบอลไปให้ลูกอายุ2ขวบเขาไม่ได้เพ่งความสนใจไปที่ลูกบอลนะครับแต่ไปที่ลูกแม้จะเป็นเวลาอันสั้นนะครับเขาทั้งสองก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่าพ่อโยนลูกบอลไปให้ลูกแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยซึ่งความสนใจนั้นไม่ได้อยู่ที่การโยนฟุตบอลไปให้กับลูกนะครับแต่อยู่ที่การคุยโทรศัพท์อันนี้ก็จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่เป็นการสัมพันธ์กันที่ดีนะครับดังนั้นพ่อนะครับหรือว่าแม่เนี่ยก็จะต้องให้ความสนใจกับลูกอย่างเต็มที่นะครับและจริงจังไม่ใช่ให้ความสนใจเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับสามีภรรยาบางคู่อาจจะทึกทักเอาว่าเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วนี่แต่อันที่จริงตัวใกล้ใจห่างคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับความสนใจมันก็ไม่อยู่ที่กันและกันจริงไหมครับสามีกับภรรยาบางคนนะครับดูกีฬาไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะครับจริงๆไม่ได้เพ่งความสนใจไปอยู่ที่ภรรยาหรือสามีนะครับแต่เพ่งความสนใจไปอยู่ที่กีฬาอันนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงหรือว่าแม่บ้านนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจจากสามีก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเวลาเราจะให้ความสนใจกับภรรยาเวลาพูดคุยกันก็จะต้องพูดคุยแล้วก็ให้ความสนใจไปที่ตัวภรรยานะครับไม่ใช่กับสิ่งอื่นค่ะการให้เวลาที่มีคุณค่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งจ้องตากันตลอดเวลานะคะแต่หมายความว่าเราทำอะไรบางอย่างด้วยกันโดยทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่อีกฝ่ายหนึ่งจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าใจของเราอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะคะกิจกรรมเป็นเพียงสะพานที่สร้างความรู้สึกอยู่ด้วยกันขึ้นมาเท่านั้นเวลาพ่อเล่นบอลกับลูกอายุ2ขวบกิจกรรมนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกต่างหากล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังครับในทำนองเดียวกันนะครับเวลาสามีกับภรรยาเนี่ยเล่นเทนนิสด้วยกันหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันนะครับการใช้เวลาที่มีคุณค่าจริงๆก็จะต้องทุ่มเทความสนใจไปที่อีกคนหนึ่งนะครับไม่ใช่มุ่งอยู่กับกีฬาหรือว่าสิ่งที่เราเล่นด้วยกันนะครับ
สิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีทางด้านอารมณ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราได้ใช้ความสนใจของเรานั้นไปสู่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับอีกคนหนึ่งนะครับก็จะนำให้ครอบครัวเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตด้วยกันไปอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายที่ดีแล้วก็มีการสื่อสารกันมีความเข้าใจกันมีความห่วงใยกันนะครับทำให้ความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวสามีภรรยาควรจะหาโอกาสทำกิจกรรมที่ทั้งสองได้มีโอกาสทำด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเสมอๆนะครับแล้วก็ควรจะทำด้วยกันด้วยความรู้สึกที่ยินดีแล้วก็เน้นอยู่ที่การอยู่ด้วยกันนะครับไม่ใช่เน้นที่กิจกรรมควรจะให้ความสนใจไปยังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่างจริงจังนี่คือภาษารักนะครับที่เราควรจะนำมาใช้เพื่อให้มีการสัมผัสแตะต้องจิตใจกันและกันในที่สุดนะครับคุณผู้ฟังคะเช่นเดียวกับคำพูดที่ให้กำลังใจซึ่งเป็นภาษารักอย่างหนึ่งนะคะภาษารักตอนที่สองนี้นะคะการให้เวลาที่มีคุณค่าต่อกันเนี่ยต้องประกอบด้วยการสนทนาหรือการพูดคุยอย่างมีคุณค่าด้วยนะคะนั่นหมายความว่าทั้งสองคนจะแบ่งปันประสบการณ์ความคิดความรู้สึกและความปรารถนาต่อกันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยไม่ถูกขัดจังหวะผู้คนที่บ่นว่าคู่รักของตนไม่ยอมพูดจาด้วยนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมพูดคุยด้วยแต่หมายความว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้คุยกันอย่างเปิดอกหากภาษารักที่คนรักของตนชื่นชอบเป็นการให้เวลาที่มีคุณค่าแล้วก็การพูดคุยแบบนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าสามีหรือภรรยารักเขานะคะคุณผู้ฟังครับการพูดคุยที่มีคุณค่านั้นแตกต่างไปจากภาษารักประเภทแรกอย่างลิบลับเลยนะครับคำพูดที่ให้กำลังใจจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราพูดส่วนการพูดคุยที่มีคุณค่านั้นจะมุ่งเน้นไปสิ่งที่เราฟังหากเราต้องการสื่อความรักนะครับโดยใช้เวลาที่มีคุณค่าและใช้เวลาในการสนทนากันนะครับนั่นก็หมายความว่าคู่ชีวิตหรือสามีภรรยานั้นจะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถพูดได้อย่างเปิดอกนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งใจฟังว่าเขามีความอะไรในใจเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะพูดอะไรถึงความรู้สึกและอารมณ์ของเขาหรือว่ามีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารให้เรานะครับโดยเราอาจจะถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีความต้องการอะไรมีความปรารถนาอะไรนะครับด้วยท่าทีที่อยากจะรู้และมีความห่วงใยนะครับไม่ใช่ด้วยท่าทีที่ขยันขยอหรือบอกว่าพูดออกมานะอย่างนี้มันก็เป็นท่าทีที่ไม่ได้มีความจริงใจหรือไม่ได้เกิดจากความรักนะครับเราควรจะมีท่าทีที่เข้าใจถึงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ยอมรับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์หรือความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยธรรมชาติโดยท่าทีที่ถูกต้องนะครับมองดูที่ใจอยากให้รู้พระองค์
ฟังคะเราเคยถูกอบรมมาว่าให้วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีมาแก้ไขแต่เราลืมไปว่าชีวิตคู่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่โครงการที่ต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จหรือเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีมาแก้ไขความสัมพันธ์ต้องการการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะเข้าใจความคิดความรู้สึกและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเราควรจะยินดีที่จะให้คำแนะนำเฉพาะในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งร้องขอเท่านั้นและไม่ควรให้ด้วยท่าทีที่เย็นชาคนส่วนใหญ่แทบไม่เคยฝึกฝนในด้านการฟังเท่าไหร่นักนะคะเราจึงมักจะบกพร่องในด้านการคิดและการพูดการเรียนรู้ที่จะรับฟังนั้นยากเย็นพอๆกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าเราประสงค์จะสื่อสารกันด้วยความรักแล้วเราก็เราจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งนี้และสิ่งนี้จะเป็นจริงมากยิ่งขึ้นถ้าภาษารักที่สามีหรือภรรยาของคุณชื่นชอบนั้นเป็นการให้เวลาที่มีคุณค่าและภาษาท้องถิ่นของเขาเป็นการสนทนาหรือการพูดคุยที่มีคุณค่าคุณผู้ฟังครับสามีภรรยาควรจะพัฒนาศิลปะของการฟังให้มากขึ้นนะครับซึ่งมีแนวทางที่จะเสนอแนะดังนี้นะครับประการแรกก็คือการสบสายตาคุณผู้ฟังครับการสบตาคนรักของคุณเวลาที่เขาพูดอยู่หรือการที่เรากำลังพูดอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งสบสายตาเราสนใจฟังด้วยความจริงจังนะครับกิริยาเช่นนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่ใจลอยและความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีขึ้นการสื่อสารนั้นก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าได้มีความสนใจและตั้งใจฟังอย่างดีนะครับประการที่สองก็คืออย่าทำสิ่งอื่นใดเวลาที่คู่ครองของเรานะครับกำลังพูดอยู่หรือว่าสามีภรรยากำลังพูดอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับโปรดจำไว้เสมอนะครับว่าการให้เวลาที่มีคุณค่าคือการทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของคุณเนี่ยไปยังสามีหรือภรรยาที่คุณกำลังสื่อสารนะครับถ้าหากว่าคุณกำลังดูทีวีกำลังอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอะไรอยู่ซึ่งคุณชื่นชอบมากนะครับจนไม่อาจหันเหความสนใจหรือความคิดออกมาได้ทันทีท่าทีที่ดีนะครับที่ควรจะทำสามีควรจะบอกภรรยาไปเลยว่าผมเห็นด้วยกับคุณแต่เวลานี้ผมมีงานที่ผมสนใจอยู่ขอเวลาผมทำงานนี้ให้เสร็จซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาคุยกับคุณขอเวลาผมสักครู่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเมื่อผมเสร็จแล้วผมจะมานั่งคุยกับคุณถ้าเราสามารถสื่อสารกันอย่างนี้นะครับด้วยความเข้าใจกันเราก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัวของเราได้นะครับการนอกจากนี้นะคะสามีภรรยาควรจะพยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะให้ถามตัวคุณเองก่อนว่าสามีหรือภรรยาของคุณมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณคิดว่าคุณเข้าใจเขาแล้วให้ลองย้อนถามเขาดูว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นนะคะฉันเข้าใจถูกไหมว่าคุณรู้สึกผิดหวังเพราะฉันลืมคำพูดเช่นนี้เป็นการให้โอกาสเขาอธิบายความรู้สึกของเขาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งยังสื่อความว่าคุณตั้งใจฟังเขาอยู่ประการต่อไปนะคะให้สังเกตปฏิกิริยาอาการที่เกิดขึ้นนะคะเช่นอาจจะกำหมัดมือสั่นน้ำตาไหลหรือขมวดคิ้วหรือสังเกตที่แววตาด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บ่งบอกว่าคู่สมรสของเราหรือคู่ครองของเรากำลังรู้สึกอย่างไรอยู่บางครั้งคำพูดเป็นอย่างหนึ่งแต่อากับกริยาก็สื่อความหมายอย่างหนึ่งได้นะคะ
คำถามของคุณจะช่วยให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความคิดความรู้สึกของคู่ครองของคุณอย่างถูกต้องนะคะและประการต่อไปนะครับก็คืออย่าขัดจังหวะคุณผู้ฟังครับผลจากการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้เองได้บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเรามักจะยอมรับฟังเพียง17วินาทีก่อนที่เราจะพูดสอดแทรกแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมานะครับจะต้องตั้งใจฟังอีกฝ่ายหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งแทรกหรือแย้งอะไรขึ้นมานะครับเพื่อหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองหรือกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งหรือยืนกรานจุดยืนของตนแบบกระต่ายขาเดียวนะครับควรจะพยายามรับรู้ว่าสามีหรือภรรยาของเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรและพยายามที่จะเข้าใจกันและกันนะครับคุณผู้ฟังครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเลขตอนหนึ่งกล่าวไว้บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นหากเราใช้ลิ้นของเราพูดคุยกับสามีภรรยาของเราด้วยความเข้าอกเข้าใจสื่อภาษารักให้แก่กันและกันเสมอๆในครอบครัวและให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ถึงภาษารักของเราอย่างชัดเจนนะครับความสัมพันธ์และความอบอุ่นในครอบครัวก็จะตามมานะครับเอาละครับวันนี้รายการพลังใจครอบครัวเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหากคุณผู้ฟังมีอะไรอยากจะพูดคุยกับเรานะครับเชิญได้นะครับที่หมายเลข027352130 027352130วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ครอบครัวมีความสุขและความอบอุ่นนะครับเราทั้งสองต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ